ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสำรวจหลุมศพของ SCP-173 ขนกากโจ้สวัสดีครับผมขนกากเองครับวันนี้ขนกากก็จะไปไปอะไรวะเนี้ยเอ้ยป้ายอะไรอ่ะไปที่สุสานสิในนั้นมีสมบัติเต็มไปหมดเลยวันนี้นี่มันเป็นข้อความหลอกกันใช่ไหมว่าในสุสานนั้นมีสมบัติเฮ้ยหรือมันจะมีจริงก็ได้นะใครจะไปรู้เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อะนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวโน้บจะไปสำรวจกันว่าสมบัติที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรมันอาจจะเป็นเพชรนินจินดามากมายไก่กองเลยอะอะไรแบบนี้นะฮะโอเคโอ้กลางคืนอีกแล้วเหรอเนี่ยฮึไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าวันนี้นูบได้เตรียมตัวมาอย่างดีอะนะบอกเลยว่าเอานูบไม่ลงแน่ๆนูบมีทั้งดาบแล้วก็ธนูเอาไม่ลงแน่ๆนูบบอกได้คำเดียวเพราะว่าเมื่อนูบใส่ชุดกรอนนี้นูบจะโหดเป็นเท่าตัวเลยอะนะมันเป็นชุดซิกเนเจอร์ของนูบเองแหละเผื่อใครยังไม่รู้ชุดหนังนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวนูบจะไปดูที่สุสานกันว่ามันจะมีสมบัติอย่างว่าจริงหรือเปล่านะฮะโอเคไหนอะสมบัติไหนอะสมบัติอะอ้าวเอาอีกแล้วเหรอรูปใครเนี่ยมีคนตายแล้วเหรอโอ้โหหมู่บ้านนี้นี่ช่างเป็นหมู่บ้านที่ไม่ผิดเอ้ยไม่สิสร้างเป็นหมู่บ้านที่ผิดปกติมากๆเลยเพราะว่ามีคนตายทุกวันมันหมู่บ้านอาถรรพ์หรือไงวะเนี่ยเฮ้ยไหนดูซิว่าใครตายบ้างโอ้โหนี่คือคนตายใช่ไหมหน้าตาไม่เหมือนคนซะได้ซ้ำหน้าตาเหมือนเอเลี่ยนซะมากกว่าโหดหลอนนี่คือสมบัติที่มันว่าใช่ไหมเนี่ยจะว่าไปแล้วเจ้าสิงนี้มันก็เหมือนตุ๊กตาไงอย่างนั้นเลยนะเอ๊ะหรือมันจะเป็นตุ๊กตาวะเฮ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหไอตัวนี้น่ารักจังเลยอย่าดูหน้ามันน่ารักจังโอ้โหไอ้ตัวนี้โคตรหลอนโอ้โอเคก็โนบก็โอเคโนบคิดว่าหลุมไหนน่ากลัวโนบก็จะไม่ลงนะฮะโนบคิดว่าไอ้หลุมนี้แหละน่าจะน่ารักที่สุดแล้วนะน่ามันดูซอฟๆที่สุดละโอเคลงไปเลยไหนดูซิว่าสมบัตินี้จะมีจริงหรือเปล่าอะไรเนี่ยห้ามเข้าไปนะเตือนแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นมาก็เรื่องของคุณเหรอเฮ้ยเสียงอะไรลากอ่ะใครลากอะไรวะน่ะเฮ้ยอ้าวแย่แล้วออกไม่ได้เฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้ my god เฮ้ยตีไม่เข้าเลยอ่ะเฮ้ยตีไม่เข้าเลยอ่ะนุ๊บคิดว่าสิ่งนี้โหตูดโคตรดำเลยล้างตูดบ้างนะเฮ้ยนุ๊บคิดว่าเจ้าสิ่งนี้น่าจะไม่ปกติแล้วเฮ้ยมันมีเสียงไล่อีกแล้วครับนุ๊บคิดว่านะเราควรจะหนีว่ะเราไม่ควรอยู่กับมันนะเนี่ยนุ๊บรู้สึกขนลุกแปลกๆอ่ะเฮ้ยแต่ดีนะมันเหมือนเอ้ยเอ้ยโอเคไอตูดดำไปดิเอ้ยโอ้ดูลักษณะแล้วเอ้ยมีอาการเหรอมีอาการโอ้ยิงไม่เข้านบคิดว่าสิ่งนี้ไม่น่าใช่ตุ๊กตาแล้วล่ะฮะ
นบคิดว่ามันเป็นรูปปั้นซะมากกว่าแล้วก็รู้สึกถึงความขนลุกแปลกๆเมื่ออยู่ใกล้มันนะเพราะฉะนั้นนบจะหนีไปให้ไกลที่สุดในตอนนี้ก่อนที่นบจะโดนเชือดเพราะว่าไอ้เจ้านี่นะครับนบจำได้มันคือ SCP-173 หรือว่ารูปปั้นมรณะถ้าเกิดว่าไปถ้าเกิดว่าไปจ้องหน้ามันนั่นแล้วก็มันก็จะฆ่าเราทันทีแต่ว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันของนุ๊บที่จะต้องตายนุ๊บไปละนุ๊บมาอยู่ที่นี่แล้วโอ้ดีนะไหวตัวทันไม่งั้นนุ๊บได้กลายเป็นศพในนั้นแน่ๆโอ้เหนื่อยจังเลยโอ้หาอะไรกินดีวะโอ้คนเทพอู้สวัสดีครับผมคนเทพเองครับวันนี้นะฮะคนเทพก็จะไปที่สุสานเก๋อีกแล้วนะครับเพราะว่านูบเนี่ยได้มาฟ้องผมว่าในสุสานนั้นนะครับมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เรียกว่ารูปปั้นมรณะนะครับก็เป็นรูปปั้นที่น่ากลัวมากนะครับคือถึงตายได้นะครับถ้าไปอยู่ใกล้มันนะก็วันนี้นะครับผมก็จะไปพิสูจน์ความหลอนกันนะครับว่ามันน่ากลัวจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็นุ๊บบอกว่านะครับมีสมบัติอยู่ในนั้นด้วยนะครับมีสมบัติอยู่ด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับคนเทพก็จะไปพิสูจน์กันนะครับไปเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเต็มยศเว้ยผมแบบได้เตรียมของมาอย่างดีนะครับเพราะว่าเผื่อเจออะไรบางอย่างที่แบบมันโหดไงมันโหดแล้วแบบมันรับไม่ไหวอ่ะอะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยหนอนใต้สะพานเนี่ยว่ะมันอยู่ตรงนี้วะเนี่ยแต่ก็ช่างมันนะครับก็ปล่อยมันไปเนาะเฮ้ยคีเปอร์โอ้โหนี่คุณมาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะระเบิดสุสานเว้ยโอเคอ๋อไอ้เจ้านี่เหรออ๋อใช่ครับมันเป็นรูปปั้นมรณะอย่างที่คนกากได้บอกไว้จริงๆฮะโอ้มีประมาณ 3-4 หลุมเหรอเนี่ยก็ได้ประมาณ 3-4 ตัวนะครับแต่ว่าผมไม่สำรวจอันนี้แน่ๆแล้วก็อันนู้นเพราะว่าคุณดูรูปดิคุณดูรูปครับโอ้โหเจิงคืนนี่มีวิ่งฮะผมบอกเลยเอาแค่แบบเอารูปมาตั้งผมก็หลอนแล้วนะฮะโอเคผมคิดว่าผมจะเอาหลุมนี้ละกันเพราะว่ารูปมันดูแบบน่ารักตะมุตะมิฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งมุ้งวิ้งนะครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะโหดหรอกไปโอ้โหแย่แล้วไม่มีบันไดด้วยโอ้ my god แล้วถ้าผมหนีแล้วผมจะขึ้นยังไงวะเนี่ยฮะในห้องนี้มีสมบัติมากมายเลยลองเข้าไปดูสิมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตนายได้เลยนะโอเคสมบัติเหรอผมคิดว่ามันก็น่าจริงอะนะมันไม่น่าจะหลอกลวงกันหรอกเฮ้ยใครกำลังเคลื่อนย้ายสมบัติอะไม่ได้สมบัติชิ้นนี้กองนี้ในห้องนี้เป็นของผมแล้วใครหน้าไหนอย่ามายุ่งไม่งั้นตายเข้าใจไหมตายแน่มีดาบอ่ะอดีตจ้วงนะเว้ยถ้าแย่งนะหน้าดูบอกให้ไหนโอ้นี่ไงสมบัติอย่างนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่เหรอรูปปั้นมรณะอย่างที่คนกล่าวว่าทำไมอ่ะทำไมมีอาการโหตีไม่เข้าเลยโหเดี๋ยวโคตรโกงอะไรครับเนี่ยตีไม่เข้าโอ้ my god แล้วผมจะหนียังไงอ่ะผมหนีไม่ได้อ้อฮะไปเลยไปโอ้โหดูหน้ามันครับหน้าตาโคตรน่ากลัวตูดก็ดำนะครับไม่ล้างสงสัยเวลาขี้เนี่ยไม่เคยล้างตูดแน่เลยอ่ะตูดดำอ่ะเข้าใจไหม SCP ตูดดำนี่หว่าได้คำล้อแล้วไอ้ตูดดำอุ้ยเมียมีอาการโอ้โหตีไม่เข้าครับโอ้โหด้วยความที่ว่าเป็นรูปปั้นอะนะมันตีไม่เข้าแล้วผมหนีมันไม่ได้โอ้ my god นี่สินะที่มาของคำว่าผีเฝ้าสมบัติใช่ไหมนั่งจ้องหน้ามันครับนั่งจ้องหน้ามันดูหน้าตาอันน่ากลัวของมันยังไงต่อครับยังไงต่อครับฮะโอ้ยมีอาการเหรอโอ้เราสู้ไม่ได้เพราะมันเป็นรูปปั้นนั่นเองนะครับคือมันเป็นรูปปั้นอะเนาะเราก็
มันก็คือรูปปั้นนะนะเราจะไปต่อยรูปปั้นได้ปะล่ะก็ไม่ได้นะครับเจ็บมือเราจะไปทําลายได้ไหมก็ยากครับไม่รูปปั้นไงมันแข็งใช่ปะก็ทําได้แค่ดันครับผมก็จะดันมันเล่นๆนี่แหละโอ้คือผมทําอะไรไม่ได้อ่ะเข้าใจป่ะโอ้โอ้ยแฮกเกอร์โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ป่าแม่งอย่างกากเลยสมัยมังกรก็ไม่โดนสมัยก็ว่าวแก๊งก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แม่งหมดแต่ไปอยู่เลนไหนก็ไม่รู้เนี่ยมังกรเกิดก็ไม่มาเอากันเนี่ยโถเป็นป่าได้ไงวะที่หลังก็หยิบมานะถ้าเล่นแล้วจะเป็นภาระทีมขนาดนี้อ่ะอ่ะอ่ะอ๋อสวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองครับพอดีว่าเล่นเกมเพลินไปหน่อยนะครับโอเควันนี้นะครับแฮกเกอร์ก็จะไปข้างบ้านตัวเองสักหน่อยนะครับเพราะว่าได้ยินข่าวถึงเรื่องสมบัตินะครับมันมีสมบัติเว้ยนะครับมีสมบัติน่าจะอยู่ในหลุมใดหลุมนึงอะนะก็ว่าจะไปดูนะครับแต่ว่าเหมือนจะมีคนเฝ้าสมบัติอยู่ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าคืออะไรวันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่ามันมีสมบัติจริงหรือไม่นะครับแต่ตั้งแต่มีสุสานนี้มานะครับไม่เคยอ่ะไม่เคยมีของดีๆมาให้อ่ะมีแต่อะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ต้องห่วงผมได้เตรียมอุปกรณ์สุดโหดเอาไว้แล้วนะครับไม่ว่าในหลุมนั้นจะมีตัวอะไรผมแฮกเกอร์ก็ไม่เคยหวั่นครับ ปะผมมีปืนอ่ะทำไมอ่ะจำคำผมไว้นะครับผมมีปืนผมไม่กลัวอะไรขนาดนั้นเว้ยนะครับโอเคไหนดูซิว่าข้างในนั้นมีอะไรอ๋อนี่เหรอสิ่งที่เป็นสมบัติโอ้โหโคตรหลอนเลยว่ะโอเคเราจะไปพูดเยอะเราจะบอกโอ้โทษปืนลั่นหวังว่าสิ่งนั้นคงไม่รู้ตัวโอ้โหอันนี้น่ากลัวเกินไปไม่ลงดีกว่าเอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะนี่เลยอันนี้จะไปเท่าไหร่ครับแฮ่เข้ามาแล้วไหนดูซิว่ามันเขียนว่าอะไรอย่าคิดที่จะเข้าไปเด็ดขาดไม่ว่านายจะเก่งแค่ไหนนายก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้หรอกฮ่าพูดแบบนี้นี่มันดูถูกกันนี่ว่าเฮ้อคิดหรือว่าคนอย่างแฮกเกอร์เนี่ยจะกลัวใครก็ได้บ่ดะก็ว่าดีวะแต่อยากรู้เหมือนเกินว่าข้างในนั้นน่ะมันคืออะไรมันเป็นตัวอะไรมันเป็นมันมาจากไหนอยากรู้เหลือเกินไหนดูสิโหอะไรเนี่ยโอ้โหศพเต็มเลยวะไอ้นี่เหรอไอ้นี่เหรอที่เขาบอกว่ามันน่ากลัวนักน่ากลัวหนาใช่ไหมต่อยหน้าเลยเฮ้ยยืนนิ่งทำไมวะคิดว่าเฟี้ยวเหรอทำขึมหมอฮะเฮ้ยตีเหรอทำไมโอ้เดี๋ยวนะเฮ้ยมันมีตัวตนอยู่บนโลกนี้หรือเปล่าวะเนี่ยดูดิผมยิงมันไม่เข้าเฮ้ยเหมือนกระสุนมันจะทะลุเอ้ยเหมือนร่างกายมันโปร่งใสไงไม่รู้อ่ะโอ้ยตูดดำไปทำอะไรมาเนี่ยผมว่าผมหยองแล้ววะผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันทำให้ผมไม่สามารถเอาชนะมันได้ใช่ครับมันอมตะไงล่ะมันอมตะแล้วมันโปร่งใสดูมันโปร่งใสครับโอเคผมไม่ยุ่งแล้วอันนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่พระเจ้าแล้วกันเพราะว่าผมก็เป็นคนธรรมดาผมไม่ได้มีพลังวิเศษผมแค่เก่งเฉยๆแต่อันนี้มันเกินไปว่ะเกินไปสำหรับมนุษย์ทุกคนจริงๆโอเคเดี๋ยวโอเคนะครับก่อนไปก็เพื่อเป็นมารยาทที่ดีเราก็ต้องวางประตูให้เขานะครับอ้าวประตูโลกแล้วไงโลกแล้วประตูปิดโอเคก่อนไปเดี๋ยวให้พระเจ้ามาจัดการแล้วกันโอ้โหดีนะมันผมไม่ได้เอาชีวิตมันทิ้งไว้มันแค่สะกิดผมเฉยๆนะครับโอ้ my god
ผมก็ต้องหนีเหมือนเดิมอ่ะคือถ้าผมไม่หนีผมก็ตายอ่ะผมบอกอ้าวแล้วโอ้โหนี่คือผมกลัวจนลืมบ้านตัวเองแล้วเออโอเคนั่งหานั่งชมวิวเล่นก็ได้โอ้ไปละบ๊ายบายพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะวันนี้นะครับพระเจ้าซีอุยนะฮะก็จะไปที่สุสานนะครับเพราะว่ามี SCP-173 เนี่ยเกิดนั่นเองนะครับหรือว่ารูปปั้นมรณานะครับซึ่งผมบอกเลยว่าทุกคนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่รู้วิธีรับมือกับมันนะครับไม่รู้วิธีการฆ่าหรืออะไรอย่างงี้นะครับจริงๆมันก็ฆ่าไม่ได้หรอกนะมันมีวิธีนึงเว้ยที่แบบว่าโอเคมันจะมีวิธีนึงที่สามารถรับมือกับมันได้นะครับเดี๋ยวดูเลยนะคือไม่ใช่การฆ่าไม่ใช่การต่อสู้ครับโอเคอย่าเข้าไปเหรอถ้าเข้าไปแล้วก็ตายโอ้กลัวไม่กลัวครับโอเคนะครับวิธีการรับมือที่ถูกต้องนะดูเอาไว้นะครับนี่เลยนะปึ๊บแล้วก็ขุดลงไปให้แบบว่าลึกที่สุดนะครับเรียกได้ว่าแบบทะลุเบดล็อกเลยก็ว่าได้นะครับอมรู้สึกจะไม่ได้ละมันเจอน้ำนะสิไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าเอาให้มันลึกอะโอเคประมาณนี้นี่นะแล้วก็เราจะทำการปิดตายมันนะครับแบบนี้โอเคนี่นะโอเคมันเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็ดันมันครับต้องดันมันนะหาวิธีดันเอานะครับโอ้ยมันดันยากกันวะเฮ้ยโอเคนะครับผมคิดว่านะถ้าคือถ้ามันดันยากนักแล้วก็ฝังแม่งเลยแล้วกันตรงนี้โอเคฝังไปเลยครับฝังไปเลยปิดตายงี้ไปเลยครับแค่นั้นเองนะครับส่วนหลุมตรงกลางเหรอผมคือกะเอาไว้แบบคือถ้าดันมันได้อะก็ดันตกไปเลยครับง่ายๆเลยก็ฝังมันแค่นั้นแหละไม่ให้มันออกมานะครับแล้วมันก็จะไม่มาทำร้ายใครอีกนั่นเองนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ